ในมือผมตอนนี้ก็คือตัว G7X Mark II นะครับตัวเนี้ยรุ่นแรกนะครับตัว G7X เนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับก็เลยมีตัว Mark II ขึ้นมานะครับหลายคนชอบใช้ตัวนี้ในการทำวิดีโอคลิปวีล็อกต่างๆหรือถ่ายภาพนิ่งก็สวยนะครับรูปลักษณ์ภายนอกก็ไม่ต่างจากตัวรุ่นแรกเท่าไหร่นะครับก็ปุ่มตัวเนี้ยเป็นปุ่มที่เก็บแอบซ่อนไว้นะครับลองกดดูมันคือแฟลชนะครับว้าวนะฮะเท่มากๆเลยก็เวลากดก็ด้านนี้นะฮะต้องการใช้แฟลชดูด้านข้างแล้วกันเห็นไหมฮะมันเจ๋งมากสุดยอดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นริงนะครับในการปรับค่าต่างๆที่เราตั้งค่าไว้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับได้นะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตัวเป็นแบตเตอรี่นะครับกดง่ายๆก็จะมาเลยเป็นตัว NB13L นะครับแนะนำให้ไปซื้อเพิ่มเพราะว่าเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาจะหมดเร็วนะครับแล้วก็ SD card นะครับที่แถมมาก็คือ8 GB นะครับผมเองไปซื้อเพิ่มก็คือเป็น32 GB นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ต้องการจะถ่ายวิดีโอเนี่ยแนะนำให้เอาความเร็วสูงๆไว้ก่อนนะครับเพื่อให้การถ่ายวิดีโอสมูทมากขึ้นนะครับนะครับ NB13L ตรงนี้ประมาณแบตจริงก็ประมาณสักเกือบ 3,000 ได้ก็แพงหน่อยนะครับสามารถซื้อแบตเทียบได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นปุ่มไว้สำหรับใส่กล้องนะครับขาตั้งกล้องต่างๆนะครับรูปลักษณ์ก็พอดีกับมือเลยนะฮะพอดีมือเลยพกพาสะดวกนะครับด้านบนนะฮะปุ่มออนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นไมค์นะครับก็หลายท่านต้องการบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีไมค์เสียบนะก็อนาคตไม่แน่จะมีไมค์ให้เราใช้นะครับเป็นภายนอกได้นะครับตอนนี้ก็ใช้ไมค์บิวอินไปก่อนหรือท่านใดถ้าต้องการจะให้มันเสียงมันสมูทมากขึ้นนะครับบางคนเอาไปใช้ในที่ที่มีลมแรงๆหรือว่าแถวชายหาดนะฮะก็ต้องมีการแปะตรงเนี้ยเป็นขนๆออกมาเพื่อจะเป็นการป้องกันเสียงที่มันไม่สมูทนะครับด้านตรงนี้เป็นปุ่มกดนะครับตรงนี้เป็นปุ่มนะครับเป็นปุ่มซูมอินซูมเอาท์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีการปรับผมใช้ออโต้ก่อนนะครับนะฮะตรงนี้เป็นฟังก์ชันแบบเบสิกนะครับตรงนี้ปุ่มกดวิดีโอผมก็ว่ามันก็โอเคนะมันก็กดง่ายนะครับก็เวลาจะกดวิดีโอผมส่วนมากใช้กล้องนี้ในการถ่ายวิดีโอซะมากกว่าปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่ผมกดบ่อยๆนะครับก็ถนัดมือดีนะครับลองเปิดดูมีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมฮะรวดเร็วเหลือเกินทันใจนะฮะพอจะกดซูมแป๊บมันก็สามารถกดซูมได้นะครับตรงนี้เรามาดูฟังก์ชันเมนูนะครับกดเมนูปั๊บเนี่ยจะเห็นว่ามีฟังก์ชันหลักๆอยู่นะครับในเรื่องของการปรับค่าการกล้องนะครับอันแรกเลยก็เป็นคุณภาพนะครับเราดูกันจะมีไฟล์ให้เลือกก็คือ RAW file กับ JPEG นะครับเราสามารถกดได้เลยเป็นทัชสกรีนนะครับตรงนี้ผมเองก็ใช้ RAW file นะแต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยถ่ายภาพนิ่งที่เอามาตัดต่อนะครับดังนั้นเนี่ยจะใช้ JPEG เป็นภาพนิ่งก็เอาไม่ต้องเยอะมากนะครับก็จะเอาประมาณสักดับกด JPEG ก่อนตกลงเดี๋ยวนะฮะของ JPEG ก็เลือกได้นะครับตรงนี้ผมเลือกพอประมาณก่อนนะครับ
สังเกตด้านบนจะเป็นไฟล์ถ้าไฟล์มันใหญ่มากนะครับทำให้การถ่ายภาพเนี่ยก็น้อยลงนะครับตัวนี้3455นะครับถ้าน้อยลงมาหน่อยก็จะเป็น7000ภาพนะครับผมก็จะเอาประมาณไม่ต้องใหญ่มากนะครับประมาณ20เมกะไบต์20เมกะพิกเซลเนี่ยมันเยอะมันใหญ่ไปผมก็จะเอาสักประมาณ9ดีไหม3006พิกเซลคูณ2004ก็โอเคฮะนะผมจะเอาตัวนี้ดีกว่าจะเอาตัว9เมกะพิกเซลนะครับเป็นตัว JPEG นะครับส่วน RAW ไฟล์1ไฟล์เนี่ยมันใหญ่มากเลยนะครับผมก็จะไม่เอาแบบ JPEG ธรรมดาด้วยกันนะครับสัดส่วนของภาพนิ่งนะฮะหลายท่านก็ชอบแบบไหนก็เลือกตามสะดวกได้นะครับแบบ wide screen ก็มีนะครับ4:3 3:2 1:1ก็มีนะครับผมจะเลือก3:2แล้วกันนะครับมันก็สามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับหน้าจอการถ่ายภาพนะครับก็สามารถปรับแต่งได้นะครับนะฮะกลับไปหน้าหลักกลับหน้าจอนะฮะอัตโนมัติเวลาเรากลับหน้าจออย่างเงี้ยมันจะอัตโนมัติเลยนะเปิดไว้นะครับระยะเวลาแสดงภาพนะ8วิหน้าจอก็จะดับให้เราสามารถเปิดหน้าจอแสดงภาพตรงนี้ได้นะครับโอเคที่2นะครับชัตเตอร์แบบแตะต้องการใช้งานไหมอันที่3นะครับแบบซูมดิจิตอลนะครับผมว่าซูมดิจิตอลเนี่ยมันทำให้ภาพมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็จะเอามาตรฐานแล้วกันหรือว่าบางคนต้องการใช้ก็เปิดเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานได้นะครับหรือบางคนไม่อยากใช้ก็ปิดได้ผมว่ามันก็ไม่สวยมากก็ปิดได้ตรงนี้นะครับอันที่4ตรงนี้ตั้งค่ากันสั่นนะครับตรงนี้ผมแนะนำให้เปิดต่อเนื่องดีกว่านี่ฮะแก้อาการสั่นของกล้องตรงนี้เวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยสำคัญผมว่าเอาเป็นมาตรฐานดีกว่านะครับเราจะมาดูกันว่ามันสมูทแค่ไหนในการถ่ายวิดีโอครับนะครับการปรับแต่งค่าอัตโนมัติใช้งานไหมผมก็แนะนำให้เปิดใช้งานหมดเลยนะครับลำแสงนะฮะเวลาเราต้องการถ่ายรูปจะมีลำแสงสีส้มๆนะครับในการยิงไปเราก็สามารถที่จะเลือกตั้งค่าตรงนี้ได้ตั้งค่าแฟลชนะครับจะเปิดไหมก็ตั้งเป็นเปิดแล้วกันถ่ายตัวเองเซลฟี่เวลาตั้งเวลาไอ้พวกนี้มันสามารถกดตรงฟังก์ชันลัดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกดเข้ามาให้มันเสียเวลานะครับวิดีโอครับในส่วนของวิดีโอนะครับก็แนะนำให้เอาตัวนี้เลยนะครับ50สังเกตด้านบนจะบอกสัดส่วนวิดีโอด้วยนะครับ1920 108050เฟรมอันนี้ขนาดเท่ากันนะครับแต่ว่าต่างกันตรงเฟรมอันนี้เป็นระดับ SD ธรรมดาอันนี้ Full SD นะสองอันเนี้ย VGA มันก็เล็กเกินนะครับเราซื้อกล้องมาทั้งทีก็เอาแบบเต็มที่ไปเลยนะครับในการถ่ายวิดีโอผมเองก็ส่วนมากใช้ในการถ่ายวิดีโอมากกว่าถ่ายภาพนิ่งนะครับก็เอาแบบดีๆไปเลยตอนนี้จะเอาแบบอันนี้สำคัญนะครับในการปรับแต่งค่าที่เป็นแบบว่าปรับแสงอัตโนมัตินะครับผมแนะนำให้เปิดใช้งานตรงนี้เลยนะครับโอเคจบละด้านเกี่ยวกับเรื่องของกล้องนะครับตอนนี้เรื่องของไฟล์ต่างๆนะครับภายในก็แนะนำให้ไปอ่านดูมันก็เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับมันก็ไม่ยากมากนะครับมีปุ่มฟังก์ชันแบบว่าแสงพอไหมนะฮะบางทีจอมันแสงจ้ามากไปทำให้เราปวดตาหรือว่าอาจจะเปลืองพลังงานหรือเปล่าผมชอบจอสว่างๆเลยเดี๋ยวนะดูสว่างขึ้นไหมครับเดี๋ยวผมขอปรับให้มันดูสว่างน้อยลงหน่อยนะครับเพื่อให้ถ่ายวิดีโอได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เป็นหน้าจอโหมดกลางคืนนะครับก็คือทำให้เราไม่ต้องเปลืองไฟมากลองเปิดดูนี่ฮะจะมืดๆเลยนะครับมองไม่เห็นตั้งเวลาได้นะครับวันเวลาสถานที่โหมดอีโคนะครับมันจะทำให้เรา
เซฟพลังงานได้เวลาเราไม่ใช้นะครับเราก็สามารถเปิดได้แต่ผมรู้สึกว่าไม่อยากเปิดมันปิดพลังงานนี่ปิดหน้าจอนะครับตรงนี้ฟังก์ชันที่3ตัวนี้เปลี่ยนภาษาได้นะครับบางคนถนัดภาษาอังกฤษก็ใช้งานตรงนี้ได้นะครับไทยก็จะง่ายดีจะเปิดปิดเสียงไหมนะครับเนี่ยปิดเสียงละเปิดดีกว่าไหมให้ดูง่ายขึ้นนะครับแนะนำฟังก์ชันแต่ตรงนี้ไม่รู้ดิการทำงานแบบไวแบบแตะนะครับแตะปั๊บมันก็ทำให้โฟกัสหรือว่าทำงานต่างๆเปิดเป็นไวแล้วกันนะครับอันอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับตรงดาวก็จะเป็นฟังก์ชันที่ตั้งค่าพิเศษมานะครับก็มีแค่นี้นะฮะด้านบนก็จะเป็นการปรับการถ่ายภาพนะครับอย่างเช่นต้องการจะถ่ายภาพแบบต่อเนื่องประมาณนี้นะครับสมมติผมเอาภาพแบบความเร็วสูงแล้วกันนะฮะก็เอาแบบปกติแล้วกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของวิดีโอนะฮะก็เราตั้งค่ามาแล้วเราก็สามารถถ่ายได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเดี๋ยวผมจะมีโอกาสได้ไปลองเทสการถ่ายภาพแล้วก็มาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกล้องกับโทรศัพท์มือถือแล้วกันนะครับพอดีผมใช้ iPhone ในการถ่ายนะครับก็เลยขออนุญาตใช้ตัว Android ในการเชื่อมต่อแล้วกันนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับให้เราไปโหลดแอปพลิเคชันของตัว Canon มาก่อนนะครับไปที่ Play Store นะแล้วก็พิมพ์คำว่า Canon Camera นะฮะตัวนี้ฮะอันแรกนะก็ให้ทุกท่านโหลดมาก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะมีในเครื่องละทีนี้สำคัญคือเราไปเปิดตัวนี้ก่อนนะครับเรามาใช้ตรงนี้เปิดก่อนด้านนี้จะเป็นปุ่มกดที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะครับก็กดเกิดตอนนี้นะฮะให้เราเลือกตรงตัวมือถือตัวนี้แล้วก็กดเพิ่มอุปกรณ์ไปนะครับตัวนี้กดค้นหาไปมันจะบอกเป็นชื่อนะครับผมไปตั้งชื่อแล้วนะฮะตัวนี้ทีม G7X Mark II นะครับในส่วนของมือถือเราใช่ไหมครับเราโหลดมาแล้วเราต้องไปเปิด Wi-Fi ก่อนเพื่อจะเชื่อมและค้นหา Wi-Fi ของตัวกล้องนี้ตอนนี้ตัวกล้องกำลังปล่อยสัญญาณแล้วนะครับเห็นไหมฮะมันจะขึ้นมานะครับผมตั้งชื่อไว้ว่าทีม G7X Mark II M2 ก็กดไปนะครับเชื่อมต่อตอนนี้ก็เชื่อมต่อละเห็นไหมฮะเชื่อมต่อละทีนี้เราก็ไปเปิดแอปพลิเคชันของเราจะถามว่าใช่ไม่ใช่นะตัวนี้กดใช่เมื่อกี้มันถามว่าใช่ไม่ใช่กดใช่นะครับตอนนี้เชื่อมต่อแล้วทีนี้เราไปเลือกว่าจะไปที่เมนูไหนนะครับตัวแรกนะครับเป็นตัวที่นี่ผมถ่ายรูปมาเยอะนะฮะเมื่อกี้กดชัดเตอร์รัวๆนะกรณีภาพนี้ฮะที่ถ่ายไว้นะครับตรงนี้เรากำลังเชื่อมมันอยู่นะครับเราสามารถกดดูตรงนี้นะครับนะแล้วเราสามารถเซฟรูปภาพลงเครื่องได้เห็นไหมฮะมาแล้วนะครับในเครื่องหรือทำการลบก็ได้นะครับอย่างพวกนี้ผมลบไปเลยก็ลบให้นะครับพูดง่ายๆว่าฟังก์ชันตรงนี้เป็นฟังก์ชันในการที่จะทำการลบการเพิ่มการเซฟลงเครื่องนะครับคาเมราส่วนฟังก์ชันที่เหลือเนี่ยตรงนี้เซตติ้งก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นอะไรโลเคชันเนี่ยก็เป็นการที่เราสามารถใส่โลเคชันว่าหน้าตรงเนี้ยถ่ายที่นี่นะครับไปในรูปภาพได้นะครับนะครับตรงนี้ซึ่งผมเองก็ไม่ได้ใช้ตรงนี้นะครับแต่ฟังก์ชันที่ใช้อยู่ตรงนี้รีโมทนะครับหลายท่านที่มีกล้องนะฮะกล้องเนี่ยที่มีกล้องเนี่ย
ท่านก็สามารถควบคุมมันผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับในการถ่ายสมมติผมสูบนะตั้งกล้องก่อนนะผมซูมกดซูมกดตัวนี้ก็ได้ซูมเดี๋ยวขออนุญาตเคลื่อนกันสมมติผมลองกดซูมดูเห็นไหมฮะแล้วก็กดชัตเตอร์นะครับข้อดีคือเวลาเราตั้งกล้องเราสามารถกดได้นะครับถ่ายกับเพื่อนๆเป็นหมู่คณะไม่ให้ใครสักคนเดียวต้องไม่อยู่ในเฟรมตัวนี้เราสามารถปรับแต่งใต้ ISO ได้นะครับตรงนี้หรือปรับแต่งความสว่างได้นะครับเห็นไหมฮะปรับแต่งความสว่างได้นะครับกดชูตติ้งนะฮะตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่าตรงนี้ผมไม่เห็นฟังก์ชันอัดวิดีโออ่ะทำไมมันเป็นเพราะอะไร ไม่เห็นแต่ถ่ายรูปภาพนิ่งนะฮะเพราะอะไรนี่ฮะรูปภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดก็จะถูกเก็บไว้ตรงนี้เห็นไหมฮะดูแบบคลาสสิกมากๆเลยกดเซฟในเครื่องก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะนี่คือวิธีการเชื่อมต่อนะครับ Wi-Fi นะครับ